ก็เดี๋ยวท่านปิดโทรศัพท์เลยเนอะท่านสารีบุตรกราบผมจะนำสัตตรามาไม่อยากมีชีวาอยู่ในโลกนี้ต่อไปท่านฉันนะจงอย่านำสัตตรามาขอให้รักษาตัวอยู่ต่อไปเพราะว่าพวกเราต้องการถ้าท่านฉันนะไม่มีอะไรเป็นอาหารโภชะนักขบขันขบฉันพวกผมจัดหามาท่านฉันนะไม่มีเภสัชที่เป็นสัตว์ป่ายะก็จะหามาให้ทุกอย่างไม่ให้ตรมถ้าท่านฉันนะขาดอุปัฏฐากที่เหมาะสมพวกผมจับระดมเป็นผู้อุปัฏฐากเองท่านสาบรีบุตรครับอาหารสัพปายะเจ๋งไม่ใช่ไม่มีเองเภสัชไม่ใช่ไม่มีอุปัฏฐากที่เหมาะสมผมก็มีอย่างดีกระผมก็ปรนนิบัติองค์พระศาสดาด้วยความเต็มใจมากอุปัฏฐากตลอดเวลาขอท่านจำไว้ว่าข้อที่พระสาวกปรนนิบัติพระศาสดาด้วยอาสาอย่างเหลือล้นด้วยความเต็มใจตนนี้ถือเป็นการสมควรแก่พระสาวกนั้นฉันนะภิกษุมีส่วนจักนำสัตตราล้วนมาไม่ควรถูกติเตียนไม่ถูกติเตียนหมายถึงไม่เกิดอีกไม่เวียนมาเกิดมาเสถียรปฏิสนธิอีกเลย ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุ2แห่งคือที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันแต่ดึกหน่อย5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุข
วิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการและเป็นหัวหน้าสถานีระบบ FM 104.5 เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่อาทิตย์ละ5วันเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ตอนเช้าทุกวันนี่ทุก5วันทุก5วันรายการนี้ก็นำเอาเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังเป็นพยานเป็นสักขีพยานว่าพระไตรปิฎกลอยฟ้านี้ไม่ใช่นำมามั่วมั่วก็มีคนสมัยก่อนมีคนตำหนิว่าพูดมั่วมั่วยังไอ้ขี้โม้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เวลาจัดก็ต้องเอาตัวจริงบอกหน้าบอกหัวข้อบอกเรื่องบอกวรรคบอกสูตรอะไรต่างด้วยเพื่อความมั่นใจเพื่อความเชื่อใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะ สมัยก่อนนี่ตอนที่ออกอากาศใหม่ๆเนี่ยท่องแทบล้มแทบตายแต่ละสูตรเนี่ยนะแต่ละสูตรเนี่ยดูท่องมา อย่างดีแล้วก็นำมาพูดแต่มันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือบางทีก็มีเสริมอะไรที่นอกพระไตรปิฎกบ้างอะไรเนี่ยนะอย่างพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมการทำสังฆายนาการชำระพระไตรปิฎกแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งมันมีหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ตั้งแต่ในอินเดียในศรีลังกาในพม่าแล้วก็ในประเทศไทยของเราในประเทศไทยของเราครั้งที่8แล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการมาชำระเพิ่มเติมในภายหลังเนี่ยอย่างฉบับมหาจุฬาเนี่ยฉบับมหาจุฬาเนี่ยเล่มสีฟ้าเนี่ยก็มีการชำระโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งเป็นฉบับที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดเหมือนกันนะดีที่สุด อย่างตอนนี้ก็อยู่ในฉันโนวาทสูตรเป็นสูตรที่2ในสลายตนะวรรคแล้วก็เป็นวรรคสุดท้ายวรรคที่5แห่งอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14มาถึงหน้าที่443โอ้ใกล้จะจบใกล้จะจบนาที143แล้วชนโนวาทสูตรนี่ก็ว่าด้วยการให้โอวาทแก่พระชนะวงเล็บหน่อยว่าไม่ใช่พระชนะที่จูงม้ากันทกะของพระพุทธเจ้าออกบวชคนละองค์กันคนละรูปคนละรูปกันก็ว่ามาถึงข้อที่390เริ่มมาตั้งแต่ข้อ389ข้อ390นี่ก็มาถึงตอนที่ท่านพระสารีบุตรได้ให้โอวาทได้ให้โอวาทแก่ท่านพระชนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าท่านชนะเนี่ยป่วยอาพาธหนักไม่สบายอ
ท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระอานนท์ก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็มาให้โอวาทมาเยี่ยมแล้วก็มาให้โอวาทมาถึงท้ายๆของข้อที่389นี่ท่านพระท่านพระฉันนะได้ฟังแล้วก็กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรกระผมเนี่ยจะนำสัตรามากระผมไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยนะแต่ผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ทีนี้ก็มาข้อ390นี่ก็ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกับท่านพระฉันนะว่าท่านฉันนะอย่านำสัตรามาท่านจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดแต่สัตราเนี่ยตามปกติเนี่ยมันก็จะหมายถึงอาวุธเป็นดาบเป็นมีดเป็นพร้าหรือเป็นขวานเนี่ยนะมาเพื่อที่จะฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองนี่นะเป็นสัตราสำหรับฆ่าตัวตายภาษาบาลีว่าชีวิตตะหาระกะสัตถังชีวิตตะหาระกะสัตถังนี่เป็นสตราที่สำหรับฆ่าตัวตายแต่ในที่นี้จะไม่ได้หมายถึงสตราจริงๆแต่จะหมายถึงยานอาวุธหรืออาวุธคือยานจึงได้กล่าวในตอนหนึ่งว่าไม่ฉันนะภิกษุจะนำสัตรามาเนี่ยจึงไม่ควรถูกติเตียนไม่ควรถูกติเตียนซึ่งท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยอยากไม่ให้ท่านฆ่าตัวตายไม่ให้ทำร้ายทำอันตรายตัวเองอยากจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อปฏิบัติธรรมให้บรรลุความสำเร็จสืบต่อไปอะไรทำนองนี้นะ โดยท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านชนะอย่านำสัตรามาท่านจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราต้องการให้ท่านรักษาตัวอยู่ต่อไปถ้าท่านชนะไม่มีโภชนะที่เป็นสัปปายะไม่มีอาหารจะปกฉันผมเนี่ยจะแสวงหามาให้นะถ้าไม่มีสัตว์ที่เป็นสัปปายะผมก็จะแสวงหามาให้ถ้าฉันนั้นไม่มีพวกปัญญาผู้ดูแลอย่างเหมาะสมก็ผมก็จะพากันจัดพระอุปถากมาอุปถากเองไม่ต้องห่วงนะท่านชนะเนี่ยอย่านำสัตรามาขอจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปทีนี้ตามความหมายท่านพระชนะก็จึงได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรโภชนะที่เป็นสัปปายะของกระผมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีมีเหมือนกันนะเฮสัตหรือยาที่สัปปายะสำหรับกระผมนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหมือนกันอุปถากที่เหมาะสมของกระผมก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอีกประการหนึ่งกระผมก็ปรนนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจมาตลอดทีเดียวไม่ใช่ไม่ปรนนิบัติด้วยความเต็มใจไม่ใช่ปรนนิบัติด้วยความไม่เต็มใจขอท่านสารีบุตรโปรดจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่าข้อที่พระสาวกปรนนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจไม่ใช่ปรนนิบัติด้วยความไม่เต็มใจนี้เป็นการสมควรแก่พระสาวกกระผมจากนำสัตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนอันที่ว่าไม่ถูกติเตียนในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าไม่เกิดอีกไม่ปฏิสนธิไม่มาไม่กลับมาเกิดอีกภพนี้สิ้นแล้วด้วยญาณวุฒิคือปัญญาก็หมายถึงว่าท่านบรรลุ
ท่านได้บรรลุแล้วชาติหน้าไม่มีชาติใหม่ไม่มีไม่มาเกิดอีกแล้วเนี่ยนิพพานแล้วนี่เรื่องของเรื่องมันคือความหมายความหมายในที่สุดนะพวกเราขอถามปัญหาบางอย่างท่านพระสารีบุตรว่าพวกเราขอถามปัญหาบางอย่างถ้าหากท่านสะดวกนะถ้าหากว่าท่านสะดวกท่านชนะสะดวกก็ขอให้ตอบปัญหาด้วยขอให้ตอบปัญหาด้วยท่านสารีบุตรนิมนต์ถามมาเถิดผมฟังแล้วจับตอบให้รู้ว่านะด้วยความมั่นใจเลยทีเดียวนะด้วยความมั่นใจเลยทีเดียวต่อไปจะเป็นข้อที่391ท่านชนะท่านพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรานั่นของเรานั้นก็พระเถระก็กล่าวหมายถึงการยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจตัณหามานะตัณหามานะและทิฏฐินะตัณหามานะและทิฏฐิกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาพวกนี้การถือตัวถือตนสักกายทิฏฐิมานะสักกายทิฏฐิอย่างในข้อที่หนึ่งของสังโยชน์มีการถือตัวถือตนว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่หรืออะไรทำนองนี้นะ ท่านพิจารณาเห็นโสตะคือหูโสตะวิญญาณหรือความรู้แจ้งทางโสตทางหูทางคานะวิญญาณคือจมูกพิจารณาเห็นกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ชิวหาวิญญาณที่รู้ทางลิ้นกายวิญญาณที่รู้ทางกายโผฏฐัพพะหรือสิ่งของที่มาถูกต้องและมโนวิญญาณตลอดถึงธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณนั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราอยู่หรือนี่ถามท่านพระชนะท่านพระชนะก็ตอบว่าท่านสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณนี่คือความรู้ทางผ่านทางตาและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณนี่ก็คือรูปทั้งหลายนะรูปทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราทีนี้ก็การพิจารณาเห็นโสตะหรือโสตะวิญญาณที่ความรู้ที่เกิดทางหูการพิจารณาถึงคานะหรือคานะวิญญาณความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทางจมูกก็คือรู้กลิ่นทั้งหลายแล้วก็รสชิวหาพิจารณาเห็นชิวหาวิญญาณคือความรู้ที่เกิดทางชิวหาเนี่ยคือรสทั้งหลายที่มากระทบลิ้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นจึงเรียกว่าขานะวิญญาณกายวิญญาณโผฏฐัพพะหรือสิ่งของทั้งหลายที่มากระทบร่างกายคือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งทั้งหลายและมโนวิญญาณสิ่งที่มากระทบทางใจที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมารมณ์เกิดความรู้สึกขึ้นแล้วทางวิญญาณท่านมีความรู้สึกยังไงกระผมมีความรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันนี้ก็เป็นคำตอบพอท่านพระชนะตอบอย่างนั้นแล้วท่านพระโมคคัลลาท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกับท่านพระชนะว่าท่านชนะท่านพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในจักขุ
ในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นและนั่นไม่ใช่อัตตาของเรารวมไปถึงความเห็นอะไรในโสตะวิญญาณและสิ่งที่พึงรู้ทางโสตะวิญญาณอะไรในคานะและในคานะวิญญาณและสิ่งที่พึงเกิดกับคานะวิญญาณอะไรในชิวหาวิญญาณอะไรในกายและกายวิญญาณอะไรในใจหรือมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้ทางมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นมโนวิญญาณเป็นต้นและธรรมที่พึงเกิดขึ้นจากมโนวิญญาณเป็นต้นนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นแต่นั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านพระชันนาก็ตอบท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราคือรู้ความดับนะรู้ความดับรู้สาเหตุของมันแล้วหนึ่งก็คือความในเรียกว่าความในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนั่นเองพอรู้จักสิ่งที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจแล้วนะรู้สาเหตุของมันแล้วก็รู้ว่ามันดับคือมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในเรื่องของมัน ว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นเราไม่เป็นนั่นก็คืออนัตตานั่นเองก็รู้อนัตตานั่นเองข้อที่393นะทีนี้ในข้อที่ในหน้าที่445นี้ก็มีใจความว่าเมื่อท่านพระชันนะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวกับท่านพระชันนะดังนี้ว่าท่านพระจุนทะมหาจุนทะท่านชันนะเพราะเหตุนี้แลแม้การเห็นนี้ก็เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านพึงใส่ใจให้ดีตลอดการเป็นนิจบุคคลผู้มีตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมมีความหวั่นไหวบุคคลผู้ไม่มีตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความสงบมีความสงบนะเมื่อมีความสงบก็มีความน้อมไปเมื่อไม่มีความน้อมไปการมาและการไปก็ไม่มีเมื่อไม่มีการมาและการไปความตายและความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีความตายและความเกิดโลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ที่ว่ามีความสงบนี้ในที่นี้ก็จะหมายถึงกายปัสสถิคือความสงบทางกายจิตตปัสสถิคือความสงบทางจิตหมายถึงความสงบจากกิเลสโดยความก็คือกิเลสปัสสถิความสงบกิเลสนั่นเองในที่นี้คือความสงบ
ส่วนความน้อมไปนั้นในที่นี้จะหมายถึงความน้อมไปด้วยตัณหาและทิฏฐิคือมีตัณหาทั้งสามอย่างมาโน้มน้าวไปหรือทิฏฐิหรือความเห็นมาโน้มน้าวไปส่วนคำว่าการมาและการไปในที่นี้จะหมายถึงการมาด้วยอำนาจปฏิสนธิคือการเข้าลงมาเข้ามาเกิดการไปด้วยอำนาจของการจุติก็คือการมาปฏิสนธิและการเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนออกไปคือตายจุตินี่คือตายเคลื่อนออกจากร่างกายของเราไปหรือแม้แต่ว่าการเคลื่อนลงมาจากบนสวรรค์การเคลื่อนมาจากนรกแล้วมาเกิดเนี่ยมาเกิดในครรภ์ของมารดาเนี่ยก็เรียกว่ามาปฏิสนธิซึ่งเรามักจะตีความหมายกันผิดระหว่างคำว่าจุติกับปฏิสนธินะส่วนใหญ่จะมักจะมีคนว่ามาจุติจุติแปลว่าเกิดนี่ความจริงจุติแปลว่าเคลื่อนไปย้ายไปจุติจากสวรรค์อย่างเงี้ยเคลื่อนจากบนสวรรค์ลงมาอยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วก็กลายเกิดออกมาเป็นมนุษย์เกิดออกมาเป็นคนตรงนี้เองแต่จึงเป็นสิ่งที่จะต้องได้คำนึงถึงใส่ใจในเรื่องนี้ท่านพระชนะก็กล่าวว่าขันท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะสอนท่านพระชนะด้วยโอวาทนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะจากไปไม่นานท่านพระชนะก็ได้นำสัตตรามาก็นำสัตตรามาสัตตราในที่นี้ก็หมายถึงนำสัตตรามาฆ่าตัวตายคือตัดก้านคอเอามีดมาตัดก้านคอตัวเองตัดก้านคอครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านชนะได้นำสัตตรามาท่านมีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรชนะภิกษุได้บอกว่าจะไม่ถูกติเตียนไว้ต่อหน้าเธอแล้วมิใช่หรือว่าไม่ถูกติเตียนไม่ควรถูกติเตียนที่หมายถึงว่าไม่เกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกไม่ถูกติเตียนถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหมู่บ้านชาววัดชีชื่อปุพพชิระในหมู่บ้านนั้นตระกูลที่เป็นมิตรตระกูลที่เป็นสหายเป็นตระกูลที่ท่านชนะเข้าไปอาศัยก็มีอยู่ประมาณพระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรตระกูลที่เป็นมิตรตระกูลที่เป็นสหายเหล่านั้นเป็นตระกูลที่ชนะภิกษุเข้าไปอาศัยมีอยู่แต่เราไม่กล่าวว่าชนะภิกษุมีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัยด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือไม่ได้หมายถึงว่าเข้าไปอาศัยเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นคนเหมือนคนทั้งหลายที่เข้าไปพึ่งพาอาศัยไปพักอยู่กับเพื่อนอยู่กับสหายอยู่กับตระกูลนะไม่ใช่เท่านั้นเธอจงจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่าเรากล่าวถึงภิกษุที่ละกายนี้เข้าถือกายอื่นว่ามีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัยหมายถึงว่าตายจากร่างกายนี้แล้วเนี่ยเข้าไปสู่ที่อื่นหรือร่างกายอื่นหรือในภพอื่นแต่ที่ไปนั้น
นะที่ไปนั้นไม่ได้หมายถึงตระกูลจริงไม่ได้หมายถึงสหายจริงที่เป็นคนแต่หมายถึงว่าเวลาตายแล้วเนี่ยไปพบนั่นพบนี้หรือไปเกิดในที่นั่นที่นี้นั่นหมายถึงตระกูลนั่นก็หมายถึงสหายนี่ความหมายของพระพุทธเจ้าตระกูลนั้นไม่มีสำหรับฉันนะภิกษุนะฉันนะภิกษุนำสัตตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนไม่ควรถูกติเตียนเพราะความหมายของคำว่าไม่ถูกติเตียนนั่นคือว่าไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกไม่มาอีกไม่กลับมาอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลฉันโนวาทสูตรที่สองก็จบจะความหมายถึงการให้โอวาทแก่ท่านพระชนะที่ว่านำสัตตรามาตามความหมายว่าเป็นเครื่องประเป็นเครื่องตัดคอเป็นเครื่องประหารชีวิตแต่ความจริงเป็นการนำญาณวุฒิหรือปัญญาวุฒิที่ท่านได้บรรลุที่ท่านได้รู้มาก็เรียกว่าเป็นญาณวุฒิหรือเป็นปัญญาวุฒิมากำจัดกิเลสกำจัดกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายมีสังโยชน์ทั้ง10ประการก็คือสักกายทิฏฐิการถือว่ามีตัวมีตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศีลัพพตปรมาสการปฏิบัติผิดทำตัวเองให้ลำบากเป็นความเคร่งครัดไม่อยู่ในสายกลางแต่พอถูกญาณวุฒิหรือปัญญาวุฒิตัดปุ๊บนี่ก็จะไม่มีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเหมือนคำตอบของท่านพระชนะที่ตอบท่านพระสารีบุตรนะตอบท่านพระสารีบุตรว่ามีความเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นเป็นนี่นี่เรียกว่าสักกายทิฏฐิมันหมดไปถูกตัดด้วยปัญญาวุฒิด้วยสัตตราวุฒิสัตตราคือปัญญาวุฒินั้นโดยสิ้นเชิงและในที่สุดก็กล่าวว่าไม่ควรติเตียนคือไม่มาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าตัณหาราคะรากเหง้าของความทุกข์ทั้งหลายรากเหง้าของการเกิดมาอีกรากเหง้าของการมาปฏิสนธิการจุติการเคลื่อนไปสู่ภพนั้นภพนี้ไม่มีแล้วถูกตัดหมดถูกตัดถูกฆ่าถูกทำลายรวมทั้งศีลัพพตปรมัตถ์หรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่มีก็ถูกตัดถูกโค่นไปรวมไปถึงกามราคะปฏิฆะมานะอุทธัจจะวิจิกิจฉาอุทธัจจะอวิชชาคือกล่าวคือสังโยชน์ทั้ง10ประการเนี่ยถูกสัตตราคือปัญญาวุฒิและญาณวุฒิตัดเรียบถูกปัญญาวุฒิตัดเรียบไปหมดบรรลุเป็น อริยบุคคลนะอริยบุคคลคืออรหัตตผลความเป็นพระอรหันต์และได้รู้ว่าได้รู้ว่าชาติหน้าไม่มีแล้วนักกิจชาติคุณักคุณเอาชาติหน้าอีกไม่มีอีกแล้ว
ไม่กลับมาเกิดอีกดังที่ว่าไม่ควรถูกตีเตียนคือไม่เกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกนะนี่ก็เป็นใจความสำคัญของในพระสูตรนี้ใจความสำคัญของในพระสูตรนี้แล้วทีนี้ยังดูแล้วพอมีเวลาว่างพอมีเวลาเหลือวันนี้ไม่มีเอฟซีทั้งหลายเข้ามาถ้าไม่มีเอฟซีเข้ามาไม่ได้ต้องขออภัยแต่ความจริงก็เห็นทางสถานีแท็กไปส่งไปทางเฟซส่งไปทางเฟซด้วยทาง YouTube ทางส่งทางเฟซทางยูทูบที่ชมอยู่ดูอยู่ทางเฟซทาง YouTube ก็อาจจะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้นะแต่ว่าผู้พูดไม่เห็นนะมันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏอยู่ในนินจาสมก็เป็นนินจาแอปแอปนี่สมก็เป็นนินคำว่านินจาคือไม่มีไม่ปรากฏไม่ปรากฏหน้าจอนี่ไม่ปรากฏหน้าจอเอาละต่อไปเวลาที่ยังเหลืออยู่เล็กน้อยนี่ก็จะนำเสนอสูตรต่อไปอีกสักสูตรอาจจะไม่จบนะอาจจะไม่จบปุณณะปุณณะคือพระปุณณะปุณโณวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณณะก็อยู่ในวรรคเดียวกันคือสลายตนะวรรคนี้แห่งอุปริปันธาตุมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14หน้าที่447 447ข้อที่395ข้อที่395ที่จบไปเป็น394ขึ้นต้นก็เหมือนเดิมเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมยาสุตังพระสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ได้สดับมาอย่างนี้เอวเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลเวลาเย็นท่านพระปุณณะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าออกจากสมาบัตินะออกจากฌานสมาบัติ ความหมายของคำว่าที่หลีกเร้นในที่นี้คือการออกจากฌานออกจากการปฏิบัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทโดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เธอกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุณณะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะสำทับเป็นประจำต้องสุโนโยมพักดีอวดสุขจะรู้ดีสุนะสุโนฟังนะเราจะกล่าวท่านพระปุณณะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุณณะรูป
ที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดนะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดหมายถึงการรวบรวมทุกข์ในขันห้านะคำว่าทุกข์จึงเกิดหมายถึงทุกข์ในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทุกที่เกิดเพราะการยึดเพราะการยึดการถือหรือที่บาลีว่าปัญจุปาทานักขันธาทุกขาความทุกข์เพราะอาศัยการยึดถือเพราะการยึดถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าความทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการยึดถือในขันธ์ทั้งห้าความหมายของว่าทุกข์เกิดเนี่ยทุกข์เกิดนี่เกิดเพราะการยึดถือในรูปคือตัวตนของเราเนี่ยที่เราสมมติกันด้วยนะรูปคือร่างกายสมมติกันว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาสัญญาความจำความจำได้หมายรู้ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันความจำได้หมายรู้เรื่องว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นสังขารหมายถึงการปรุงจิตปรุงตัวปรุงร่างกายนี้ไม่เอาหมายเอาเฉพาะปรุงจิตเพราะว่าสังขารในขันธ์5นี้จะเป็นส่วนของนามธรรมไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็จะหมายถึงบุญไม่ใช่บุญคือบาปแล้วก็ไม่ใช่ทั้งบุญไม่ใช่ทั้งบาปเป็นกลางกลางเรียกว่าอเนญชาพิสังขารไอ้ที่เป็นบุญเรียกบุญญาพิสังขารไอ้ที่ไม่ใช่บุญเรียกว่าอัปุญญาพิสังขารและอเนญชาพิสังขารคือการประกอบจิตปรุงจิตของเราเนี่ยว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยนะว่าเป็นบุญหรือไม่ใช่บุญหรือเป็นกลางกลางทั้งไม่ใช่บุญทั้งบุญทั้งไม่ใช่บุญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจะประหารข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยสัตราข้าแต่พระองค์ผู้พระวงผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้น่าจะข้ามมันข้ามไปนะนี่ความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดเอาเสียงทีนี้เสียงที่พึงรู้ทางหูกลิ่นที่พึงรู้ทางจมูกรสที่พึงรู้ทางลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ทางกายและธรรมารมณ์ที่พึงรู้ทางใจ
ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดในเสียงดูติดในกลิ่นในรสทางลิ้นและผลพระหรือสิ่งของที่พึงรู้ทางกายตลอดถึงธรรมะหรือความคิดที่พึงรู้ทางใจน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเชยชมยึดติดความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดนะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดรูปที่พึงรู้ทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นต้นนั้นมีอยู่ถ้าไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่รูปนั้นเป็นต้นอยู่นะเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์นั้นเรากล่าวว่าเพราะความไม่เพลิดเพลินนั้นทุกข์จึงดับทุกจึงดับคุณนะเราโอวาทเธอด้วยโอวาทโดยย่อนี้เธอจะอยู่ในชนบทไหนเธอจะอยู่ในชนบทไหนท่านพระคุณนะกราบทูลดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทโดยย่อนี้แล้วข้าพระองค์จะอยู่ในชนบทชื่อสุนาปรันตกะสุนาปรันตะขอไปสุนาปรันตะนั่นนะสุนาปรันตะข้อ396หน้า449พระพุทธองค์ตรัสว่าคุณนะพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนดุร้ายนักพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนหยาบคายนักถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักด่าบริพาทเธอในเรื่องนี้เธอจะคิดยังไงนะเธอจะคิดยังไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักด่าจักบริพาทข้าพระองค์ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอหลวงพ่อดีหลวงพ่อดี เหมือนหลวงพ่อดีอ่ะนะนะมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอดีที่ไม่ประหารเราด้วยฝ่ามือว่าไงเจงเนด่านะโอ้ดีจริงๆที่ดีเพราะว่าไม่ประหารคือไม่เอามือตบนะไม่โดนตบว่าไงนะไม่ตบด้วยฝ่ามือข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้นะพระพุทธองค์ตรัสว่าคุณนะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจับประหารเธอด้วยฝ่ามือนะเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็จะคิดว่ามนุษย์
ชาวสุนาปลันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยก้อนดินเงินเพียงแค่เอามือตกตกซ้ายตกขวาดีอยู่ว่าเพราะว่าไม่เขาไม่เอาก้อนดินป่าใส่หัวพุทธองค์จะถามเลยว่าถ้าเขาเอาก้อนดินป่าหัวเธอจะคิดยังไงเธอนะท่านท่านอะไรคุณนะท่านคุณนะก็ตอบว่าโอ้ดีเนาะดีจริงๆนะดียังไงดีเพราะว่าเขาไม่ประหารเราด้วยท่อนไม้เมื่อวันคือไม่เอาไม้เอาท่อนไม้มาตีเลยนะเอาก้อนดินมาปาโน่นปานี่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ยังดีกว่าเอาไม้มาตีว่าไงไม้มาตีหัวแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถามอยู่ถ้าเอาไม้มาตีอ่ะถ้าเขาเอาไม้มาตีเธอจะคิดยังไงเนี่ยเมื่อกี้เปิดหน้านี้มาข้ามมาตรงนี้ตรงนี้ข้าพระองค์ก็จะคิดว่าโอ้ดีเนาะดีเนาะที่เขาไม่เอามีดมาฟันไม่เอาสัตรามาประหารไม่เอาขวานมาจามดีจริงๆไม่เอาขวานมาจามแล้วถ้าเขาเอาขวานมาจามเอาสัตรามาประหารเราจะคิดยังไงท่านพระคุณนะก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าโอ้ดีจริงดีจริงเนาะดีจริงๆที่เขาไม่ฆ่าไม่ปรองชีวิตไม่ฆ่าเราไม่ปรองชีวิตเราเขาเพียงแค่เอาสัตรามาฟันแต่เขายังไม่ชีวิตเราเนี่ยโอ้เป็นการดีแล้วเหมือนกันนะข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์คิดอย่างนี้นะดวงดอกคุณนะถ้าพวกมนุษย์ปรองชีวิตเธอด้วยสัตราที่คุ้มแล้วเธอจะคิดยังไงอ่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวปลันตะจนบทจะปรองชีวิตกราบพระองค์ด้วยสัตราที่คุ้มในเรื่องนี้ข้าพระองค์ก็จะคิดว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอึดอัดระอารังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิตแสวงหาสัตราเครื่องปรองชีวิตก็มีอยู่เราได้สัตราเครื่องปรองชีวิตที่ไม่ได้แสวงหาเลยไม่ได้แสวงหาพวกมนุษย์พวกมนุษย์เนี่ยปรันตะเนี่ยเอามาเองเราไม่ต้องไปแสวงหาเหมือนกันค่ะแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้เหมือนกันดีละดีละคุณองค์ตรัสว่าโอ้ดีดีดีคุณนะเธอประกอบด้วยความข่มใจและความสงบใจนี้จะสามารถอยู่ในสุนาปลันตะชนบทได้คุณนะเธอรู้เวลาอันสมควรในบัดนี้เถิดเหมือนกันนะรู้เวลาสมควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นท่านปุณณะชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำปทักษิณเก็บงำอาสนะทำปทักษิณแล้วเก็บงำอาสนะทั้งหลายแล้วก็หลีกจาริกไปสุนาปลันตะชนบทเมื่อจาริกไปโดยลำดับถึงสุนาปลันตะชนบทแล้วก็ได้ยินว่าท่านปุณณะอยู่ที่นั้นครั้งนั้นระหว่างพรรษานั้นท่านให้ชาวสุนาปลันตะชนบทแสดงตนเป็นอุบาสก500คนแสดงตนเป็นอุบาสิกา500คน
ระหว่างพรรษานั้นเหมือนกันท่านปุณณะได้บรรลุวิชาสามลำดับตามลำดับโดยสมัยต่อมาก็ได้ปรินิพพานเรื่องนี้ก็จบเวลาหมดพอดีโอ้นี่ปุณณะโรวาทสูตรก็เวลาหมดพอดีพระพุทธองค์ก็นำเรื่องมาถวายภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคนะเอาวันนี้หมดเวลาได้ต่อท้ายเรื่องของฉันนะและพระอะไรอีกองหนึ่งเนี่ยปุณณะก็จบพอดีขอนำรายการรัตนปิฎกลอยฟ้าอำลาจากท่านทั้งหลายไปทั้งหลายในโลกวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร